สำหรับขบวนมีบรรดาผู้เข้าจะผ่านทางไหนที่จะผ่านไปนี่ข้าน้อยเหนือแล้วครับมาต้อนรับกันได้ครับขบวนยาวขนาดครับวัดสังข้อน้อยเนื้อแล้วครับก
เดี๋ยวไปรอหับตีสหกรณ์การเกษตรมาสร้างนะครับออกมาหับกันได้นะครับโรงทาน2ข้างทางนะครับครูบาสีวิจัยเฮานี่เพิ่นมีงานวิจัยแล้วก็เกี่ยวกับเพิ่นฮอกว่าอินเฟิร์นกำเนิดของครูบาสีวิจัยตั้งแต่ครูบาสีวิจัยเกิดจนกระทั่งมรณภาพโดยเรียงลำดับเหตุการณ์มีความแตกต่างกันอยู่ในเอกสารและข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับวันเกิดเจือจาศาสนาสถานที่เกิดแต่การอุปสมบทบรรพชาจึงเป็นปีที่นำมาเสนอปีลักษณะอยู่สังขน้อยเหนือครับแต่ก่อนจึงคอยแสดงขอสันนิษฐานที่ไหนจะเป็นไปโลตัดประสางแล้วครับได้มากที่สุดทั้งที่ชี้แจงเหตุผลกำกับไว้ตามสมควรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยประวัติครูบาเจ้าศรีวิจัยถ่ายทอดสดกันยาวๆครับไปจนแถววัดอินทร์นครินทร์เลยครับวิจัยไว้เกิดเมื่อครูบาศรีวิจัยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2420หรือพ.ศ. 2421งานเขียนของเจ้าสุริยวงศ์
สีโลรสนะบุกไว้ว่าครูบาเจ้าศรีวิจัยเกิดวันอังคารเกิดวันอังคารที่11ขึ้น11ค่ำเดือนมิถุนายนจุลศักราช1240ตรงกับพุทธศักราช2441อยู่สามขน้อยเหนือแล้วนะครับให้อยู่แถวไหนก็ออกมาต้อนรับกันได้ครับเดินทางมาไกลนะครับจากอำเภอลี่
ยมาบวชเล่าเรียนศึกษาเพื่อที่ตามครูบาใครใครก็สร้างวัดวาอารามหลายปันหลายเล่าแถมยังมีท่านเจ้าอาภิชัยข่าวปีตอนนี้องค์ดีอยู่บ้านน้อยได้นำสักผ้าแบ่งปันเป็นร้อยที่ตามลำอ้อยมาช่วยกันสร้างบนตางตอนนั้นครูบาข่าวปียังเป็นนานมาช่วยครูบาสิงอำที่ตั้งฝึกสร้างหลายเดือนหลายวันเติมของปิดพ่อความครูบาสร้างขนมได้ห้าเดือนฝ่าสร้างของมันพอได้เอาของ
จากคณะอำเภอป่าสร้างได้เดินขบวนมาตุยตั้งแต่ปุ้นดอยพระบาทละล้องกองผู้ขอมีเมตตาคือได้มาหื้อกำลังใจกับตุเจ้าพระเมตในโอกาสที่อยู่ขบวนมาถึงแล้วเนอหน้าโรตัสละโอ้ทำว่าตอนที่ขบวนได้นำขบวนจะพูดมาเขาก็รอทางนี้ตัวมีนะครับเนาะครับหมู่เขาก็เตรียมตัวเนอครับครับเป็นจุดเป็นขบวนเป็นแถวเป็นแนวเนอตอนนี้ขบวนมาถึงนี่แล้วครับเนาะมาฝากมาฝากนี่แหละนะครับเนาะหน้าโลตัสนี่แล้วนะครับเมตตาสัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มีใจเป็นกุศลทุกท่านจะได้ร่วมกันนะครับกราบไหว้รูปหลวงพระบาเจ้าสิงห์ครับในงานธรรมยาตราเปรตสันตินะครับเนาะเพื่อคุณพระบาเจ้าสิงห์ชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยซึ่งคนยกย่องครูบาเจ้าหอเป็นบุคคลโอ้มาละมากันหลายมากันนะครับเอาว่าที่สจมากันหลายครับเอาละครับนะครับมาพบกันเนาะครับทุกคนนะครับเนาะขออยู่ในความพร้อมตอนนี้ขบวนเลยเราตั้งมาลาเลยครับเนาะทำระวังรถห้องเลยครับเนาะระวังรถห้องขอเมื่อเคยที่มันปลอดภัยเหมือนกันเนาะจากมาแล้วครับนอกเถิดแต่ถ้าที่สจแต่ทางภาคพื้นราครับนะครับเข้าขันนะครับเนาะเอาแล้วก็ต้องการช่วยคนนั้นเออเดี๋ยวจะต้องช่วยเขาต่อลงมาแล้วมาเข้าด้วยBye.
คนตัดโยกเดี๋ยววันได้เอ้ากันนะ
นี้เดี๋ยวไปตึงไหนก็กินแต่กินอย่าซีไก่เลยมาแล้วครับนกวันนี้เด็กกินไม่นานครับขบวนมาแล้วตอนนี้ก็โอนไม้ไปตั้งตะบุญตะบุญก่อสร้างเลยเนาะครับครับครับรอที่นี่เดียวครับโอ้คันนี้เสียงดังมากกี่กว่าเนี่ยนี่ไรพื้นสาวครับน้องเด็กเตรียมขบวนตรงนี้เลยนะครับลุงนิดลุงนิดปิดไมค์เด้อลุงนิดอ่ะปิดไมค์ฮะฟังไมค์ตัวนี้ตัวเดียวคนถือป้ายเข้ามาคนถือป้ายมีไหนคนถือป้ายคนถือป้ายปลาสังบอกคือเกียมไว้แล้วยังบอกมาเนี่ยโอ้ยคนถือบอกว่าคือมาเกียมตัวอยู่นี่ท่านนายกท่านนายกท่านรองนายกพ่อกำนันห้าเปลี่ยนขันจากนายกตาตุ้มห้าเปลี่ยนขันจากนายกตาตุ้มสัทธาปัสสังเขาเข้าไปก่อนเขาเข้าไปก่อนห้ามเลยเส้นขาวห้ามเลยเส้นขาวไปฟังโปรยเตอร์ขันเขาตอบเราไม่น่ะขอเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนห้ามเลยเส้นขาวมันบอกเป็นระเบียบแล้วเดี๋ยวนี้เข้าไปก่อน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 ป้ายป้ายป้ายมาอยู่ตรงนี้ส่งมอบแล้วตอนนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้ส่งมอบขันข้อตอกดอกไม้นำคูบาเปลี่ยนครับท่านนายกท่านนายกเทศบาลปะซางป้ายมาป้ายป้ายเดินไปเลยครับป้ายเดินไปป้ายเดินเข้าไปนะครับขอห้ามเลยเส้นเขาก็ออกไม่ออกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยห้ามเลยเส้นเขาขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปด้านนายกท่านนายกเดินไปเลยด้านนายกด้านรองเดินคณะสงฆ์โอ้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดมะกอกเตียวตั้งแต่พระบาทมาสาธุเด้อสาธุครับคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรมาตั้งแถวสามเณรเอ้ยเน้นเน้นมาตั้งแถวเน้นตั้งแถวตรงนี้อยู่ตรงนี้เน้นอยู่ตรงนี้เน้นอยู่ตรงนี้เน้นอยู่ตรงนี้ตุ้นเจ้าพันเน้นเขาอยู่ตรงนี้อันนี้ห้อยอ่ะที่ไหนอ่ะสองใช่อยู่บนเจ้าหน้าที่เทศบาลไปต่อจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่หาคูบาเนอร์พระภิกษุส่งสมณเณรก่อนต่อทุกเจ้าพเนรเทศบาลต่อทุกเจ้าพเนรมาแล้วเนอคูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยตอนนี้พระคูบาเจ้าได้นั่งเสลียงนั่งเสลียงโดยการหามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาตำบลท่าตุ้มได้ส่งมอบมายังคณะสงฆ์คณะศรัทธาตำบลป่าซางโดยมีท่านพระครูไพศาลปริยัติกิจเจ้าคณะตำบลได้เป็นผู้กำขันจะได้อาราธนาอัญเชิญพระครูบาเจ้าเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าซางนะครับ